วันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เราได้ทำความตกลงทำความร่วมมือกับเทศบาลแสนสุขนะครับโดยคุณณรงค์ชัยท่านนายกณรงค์ชัยคุณปื้มนะครับแล้วก็คุณรับจากบริษัทไมซ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยบูรพากับเทศบาลแล้วก็บริษัทไมซ์ก็ร่วมกันทำกิจกรรมมายาวนานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งจะทำหรือจะทำหลังจากนี้เพียงแต่ว่าเราร่วมมือกันในฐานะที่เป็นเหมือนคนในบ้านเดียวกันญาติพี่น้องรู้จักกันก็ร่วมมือกันทำงานมาโดยตลอดนะครับแต่วันหนึ่งเราก็พบว่าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ควรจะแสดงประกาศตัวตนประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกันให้เป็นทางการก็เลยเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้นะครับแล้วก็ผมเรียนให้ทราบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันกับเทศบาลแสนสุขเนี่ยประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายตั้งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อไม่นานนี้ผมก็ได้พบกับท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับรัฐมนตรีอุดมศึกษาท่านแสดงความสนใจเกี่ยวกับ Aging Society และ Smart City ที่เทศบาลแสนสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาทำนะครับท่านตอนนี้ท่านก็ดึงเอารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของเราเข้าไปอยู่ในคอนซอร์เทียมว่าด้วย Aging Society แล้วนะก็จะตามมาด้วยงบประมาณทางการวิจัยอะไรอีกมากมายก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราทำงานร่วมกันมานานเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำว่าการทำ MOU วันนี้เพียงแต่เรามาทำให้เป็นทางการเท่านั้นเองในความจริงเราทำงานด้วยกันมานานแล้วครับขอบคุณครับในนิติใดบ้างที่เราสามารถทำงานด้วยกันได้จริงๆแล้วเทศบาลแสนสุขเนี่ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับหมายเลขบุรพาก็หน่วยงานของรัฐการทำงานร่วมกันนี้ผมคิดว่าก็ทำได้ทุกอย่างนะครับสามารถที่จะร่วมมือกันไม่ว่าจะเรื่องในเชิงของสังคมเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัยการแพทย์ได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะMOU เนี่ยจะทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะไม่ต้องไปติดเรื่องกฎระเบียบอะไรมากมายเวลาใครมาถามว่าทำไมเทศบาลมาซัพพอร์ตอาจารย์ไปทำวิจัยหรืออาจารย์ทำไมไปทำงานให้เทศบาลเนี่ยเราก็มีคำตอบได้ว่าเราทำงานร่วมกันเรามีข้อตกลงร่วมกันครับก็มากมายครับสิ่งที่ตามมานี่ทำได้ทุกเรื่องแหละจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะครับขอบคุณครับท่านดร.วัชรินทร์ได้กล่าวไปนะครับว่าจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันมานานแล้วผมเป็นผู้บริหารมาขึ้นปีที่12เนี่ยตั้งแต่เข้ามาปีแรกเลยก็มีการทำตกความร่วมมือร่วมกันระหว่างทางมหาวิทยาลัยบูรพาแต่ว่าเราไม่ได้ทำลักษณะอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองคือแน่นอนว่าภาคประชาชนนะครับภาคเมืองกับทางภาคการศึกษาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำงานด้วยกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องการศึกษาก็ตามเลยครับจะต้องอาศัยชุมชนด้วยเนื่องจากว่าจะต้องมีการศึกษาจากพื้นที่จริงนะครับและแน่นอนว่าองค์ความรู้เนี่ยเทศบาลเองเราไม่ได้เป็นศูนย์รวมความรู้ต่างๆแต่เราโชคดีว่าเรามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งตรงนี้เป็นทำให้เทศบาลเราเป็นเทศบาลที่ได้เปรียบแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนว่าในเมื่อเรามีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องทำความร่วมมือร่วมกันให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งบุคลากรทางการศึกษาของมอบุรพาเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีคณะหลายๆคณะที่ตอบสนองทางด้านนี้นะไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่สามารถตอบสนองเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพของประชาชนสอดคล้องกับนโยบาย Healthy City ของเทศบาลเมืองแสนสุขของผมนะครับแล้วก็แน่นอนว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการวิจัยต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเราไปทำการวิจัยร่วมกันในหลายเรื่องซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยการที่เทศบาลอาจจะนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเมืองแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีนโยบายทางชลบุรีเราเป็นเมืองแห่งกีฬาสปอร์ตซิตี้ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองแสนสุขของเราเนี่ยครับเคลื่อนการเป็นสปอร์ตซิตี้มามากกว่า5ปีแล้วแล้วเราเป็นเทศบาลหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เข้าไปสู่ในระดับโลกนะครับโดยมีการรับรองจากสถาบันกีฬานานาชาติคือ IWAF ที่มีการรับรองงานวิ่งของเทศบาลแสนสุขที่จัดคืองานบางแสน21บางแสน21แล้วก็ปัจจุบันเรามีงานบางแสน42แล้วก็จะมีงานบางแสน10ครบ3ระยะนะครับซึ่งแต่ละงานเนี่ยเราก็พยายามจะผลักดันให้ได้ครบการรับรองจาก IWAF ทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่าทางบริษัทเอกชนนะครับอย่างไมซ์แอนด์คอมมูนิเคชันซึ่งเป็นผู้จัดงานให้เราแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเนี่ยน่าจะยิ่งทำให้งานของเราไปได้ไกลแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเกินไปครับ
ครับก็ Lights and Communication นะครับก็จัดงานบางแสนซีรีส์มา5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมากับทางเทศบาลแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ได้มาเซ็น MOU นะครับเป็นความตกลงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในการจัดงานวิ่งระดับโลกนะครับจะต้องมีความร่วมมืออย่างแข็งขันนะครับทั้งจากภาคการเมืองท้องถิ่นนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็บุคลากรมากมายนะครับประชาชนเข้ามาร่วมมือกันเป็นเจ้าของมาร่วมมือกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานระดับนี้นะครับและผมก็เชื่อว่าในการจัดงานระดับโลกนี้เนี่ยเรามีองค์ความรู้มากมายนะครับในด้านต่างๆซึ่งสอดรับกับบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราสามารถจะใช้พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนในการทำวิจัยนะครับในการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะผลักดันให้งานของไทยอันนี้นะครับไปสู่พื้นที่ระดับโลกในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับ